านเวกรมาแล้วครับครับขออนุญาตขออภัยครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวิรากรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประทานโทษครับพอดีติดกรรมาธิการอีกคณะครับท่านประธานที่เคารพครับจากการที่รัฐบาลได้ขอตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทางรัฐสภาได้พิจารณาถึงการเจรจาร่างความตกลงและร่างหนังสือที่ประเทศไทยจะต้องทำเนื่องในโอกาสที่สหราชอาณาจักรได้ออกจาก EU นะครับหรือเขตการค้าของสหภาพยุโรปเขาเนี่ยผมต้องขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้กระตือรือร้นนะครับถึงเรื่องการที่ประเทศไทยจะต้องมีความต่อเนื่องในเรื่องของโควต้าที่เป็นโควต้าผ่อนปรนทั้งภาษีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ EU และประเทศไทยกับกลุ่มกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU และประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรเนื่องจากสินค้าหลายประเภทเป็นสินค้าที่หมายถึงผลประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันสำปะหลังในเรื่องของสัตว์ปีกหรือไก่นะครับอาหารทะเลแช่แข็งอะไรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าที่เราส่งไปยังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากเป็นปริมาณที่อันดับ5ของสินค้าที่เราส่งออกไปจากประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรองก็แค่จีนญี่ปุ่นนะครับสหรัฐอเมริกานะครับอาเซียนแล้วก็มาถึงกลุ่ม EU ซึ่งปีนึงเนี่ยประเทศไทยมีการค้าระหว่างประเทศ EU เดิมนั้นเนี่ยถึง 4.45 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐถือเป็น 9.2% ของการค้าไทยทั้งหมดท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก็ดีใจที่ท่านรีบเอาเข้ามานะครับแสดงเห็นถึงว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์มีความตื่นตัวครับไม่อยากที่จะให้เกิดช่องว่างในช่วงที่EU แล้วก็สหราชอาณาจักรเขาแตกเขาแยกออกจากกันเนี่ยไม่ฉะนั้นแล้วการที่เราได้รับโควต้าผ่อนปลนหรือโควต้าภาษีที่ผ่อนปลนเนี่ยก็อาจจะสะดุดครับเมื่อสะดุดเกษตรกรของประเทศไทยก็จะเกิดความเดือดร้อนเมื่อจะเป็นข้าวมันสำปะหลังไก่แช่แข็งนะครับสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์มีความตื่นตัวผมอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์ครับเพิ่มเติมไปด้วยท่านต้องยอมรับว่าตลอด 4-5 ปีของการที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของคสช.เนี่ยการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยชะงักไปเยอะครับ FTA ที่เราทำกับประเทศต่างๆเนี่ยในโลกเรามีแค่18ประเทศเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ำมากหลายๆประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยก็ต้องการได้รับโควต้าผ่อนปลนหรือว่าโควต้าภาษีผ่อนปลนจะเรียกว่า FTA ก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นอยากให้กระทรวงพาณิชย์ครับถือเป็นเรื่องที่มีที่มีความต้องถือเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับไม่ฉะนั้นหลายๆประเทศที่เขามาลงทุนสร้างการผลิตฐานการผลิตในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะหนีไปหมดสิครับเพราะว่า FTA ที่เขาพึงจะได้รับเนี่ยถ้าเขาไปลงทุนในประเทศเวียดนามเขาได้ตั้ง53ประเทศ FTA ถึง53ประเทศไม่ต้องเสียภาษีครับนำรถเข้าไปประเทศต่างๆได้ถึง53ประเทศแต่ว่าของประเทศไทยมาลงทุนประเทศไทยมี FTA อยู่แค่18ประเทศเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์เนี่ยมีความตื่นตัวนะครับมีความตื่นตัวที่อยากจะรีบแก้ไขปัญหาในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไม่เช่นนั้นก็คงไม่รีบเอาเรื่องนี้เข้ามาโดยเร็วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าผมเองเห็นว่าเมื่อท่านมีความจำเป็นมีความเห็นความสำคัญของเรื่องนี้อยากให้แถมพกไปเลยครับในส่วนที่ท่านพึงจะต้องไปเจรจา FTA เพิ่มเติมจาก18ประเทศให้ได้โดยเร็วครับกลุ่ม EU เป็นกลุ่มประเทศที่มีถึง23ประเทศเนี่ยอยากให้ท่านรีบเลยครับถ้าเราได้ EU มันก็จะบวกเข้าไปจาก
ประเทศเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับซึ่งเรามีแค่18ประเทศมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ EU ก็ดี CPTPP ที่เราเพิ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมได้รับทราบจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับโดยดูจาก Google เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคณะรัฐมนตรีให้ความสนใจมากกับสิ่งที่ CP กรรมธิการ CPTPP ได้เสนอไปได้แยกแยะเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ท่านต้องรีบเอาไปพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหลายๆหน่วยงานทั้งหมดเห็นจะเป็น10หน่วยงานที่ท่านทางคณะรัฐมนตรีได้แยกแยะประเด็นต่างๆเพื่อให้กระทรวงหรือทบวงกรมเหล่านี้ได้รีบพิจารณาแล้วส่งกลับมาที่ครม.ภายใน30วันในส่วนนี้ผมในฐานะที่เคยเป็นประธาน CPTPP อยู่ก็อยากจะขอร้องนะครับเราได้ทำสื่อไปถึงสำนักเลขาธิการนายกแล้วว่าถ้าเรื่องนี้กลับเข้าเรื่อง CPTPP กลับเข้ารายงานต่อครม.ภายใน30วันตามที่มีกำหนดเวลาแล้วเราก็ขอเข้าไปเพื่อจะแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยพึงจะต้องเร่งเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกที่เรายังไม่ได้เป็นFTA อยู่กับเขานะครับหรือไม่มีเขตการค้าเสรีอยู่กับเขาเนี่ยต้องเร่งครับถ้าไม่เร่งเนี่ยการลงทุนระหว่างประเทศหรือ FDI Foreign Direct Investment ในประเทศไทยเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะคนจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้เราไปลงทุนประเทศเวียดนามดีกว่าทำไมเราต้องมาลงทุนประเทศไทยประเทศไทยมี FTA แค่18ประเทศเวียดนามมีทั้ง53ประเทศเขาจะมาลงทุนประเทศไทยทำไมครับการลงทุนใหม่ๆจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้สนใจข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจากกรรมธิการ CPTPP ที่เสนอไปท่านว่าท่านต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงดังต่อไปนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวนานี่เราบอกเลยว่าท่านต้องเร่งดำเนินการให้งบประมาณให้กับกรมการข้าวในการทำพันธุ์ข้าวใหม่ๆให้เกิดขึ้นทำศูนย์พันธุ์ข้าวที่จะกระจายพันธุ์ข้าวไปยังเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึงปัจจุบันเรามีพันธุ์ข้าวไปให้เกษตรกรอยู่แค่ 12% ครับลดลงทุกปีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีต้องเร่งดำเนินการก็คือดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อสังเกตของคณะกรรมการ CPTPP ที่ได้เสนอไปนี่แหละครับถ้าทุกกรมทุกกระทรวงได้ทำการหรือว่าเห็นชอบกับข้อเสนอแนะแล้วเร่งดำเนินการนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยก็อยากจะบอกกับคณะรัฐมนตรีผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปว่าท่านเร่งดำเนินการเจรจาเข้าเลยครับ FTA ใดๆในโลกที่เขามีครับเร่งดำเนินการเลยครับแต่ต้องทำตามข้อสังเกตของ CP ของคณะกรรมการ CPTPP ที่เราได้เสนอให้กับท่านไปแล้วนะครับเราก็จะพร้อมที่จะรองรับนะครับในการที่เราจะเข้า FTA กับประเทศต่างๆซึ่งเราก็จะได้แต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับผลเสียย่อมมีอยู่บ้างแต่เราต้องแก้ไขให้ได้ทันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ